โอ้โหอึดอัดมากเลยพี่อึดอัดมากเลยถอดดีกว่าไหมขอถอดหน้ากากรู้สึกเหม็นปากตัวเองจริงว่าเออจริงพอดีกว่าเออหรือจะใส่ดิฮะหรือจะใส่ดิใส่เหรอเออใส่ก็ได้นะเอาไปว่าตอนนี้แต่พี่ไม่ได้เป็นน่ะผมก็ไม่ได้เป็นแต่ว่าเราก็มีจิตสำนึกต่อสังคมเราก็ใส่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยถ้ามั่นใจว่าเราไม่ติดเชื้อเราก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าออกไปข้างนอกเราควรจะใส่หรือไม่ใส่ดีวะเฮ้ยเห็นมีบางคนบอกไม่ป่วยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ใช่หรอเอาประเด็นนี้ก็ดีกว่าพี่เพราะว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าเรื่องของการใส่แมสหรือไม่ใส่แมสเนี่ยมันจะมีทั้งหน้ากากอนามัยแล้วก็หน้ากากผ้าแบบนี้มันเสียงแตกพี่เสียงแตกคือหมายถึงว่าใส่แล้วไมค์มันดูดเราแล้วเสียงเราแตกอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็คิดเป็นเรื่องนั้นคิดได้ยังไงเสียงแตกหมายถึงว่าคือตอนนี้ประเด็นเรื่องของการใส่หรือไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยมันจะมี2ฝ่ายเลยบอกเลยนะครับว่าแม้กระทั่งแพทย์แล้วก็พิธีกรรายการชื่อดังต่างๆเนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นไม่เหมือนกันคือบางคนอันนี้บอกเลยนะว่าบางคนบอกเลยว่าคุณไม่ป่วยไม่ต้องใส่แมสให้แมสใส่เฉพาะคนที่มีอาการเจ็บป่วยเท่านั้นไอ้เนี่ยความคิดฝรั่งเลยนะถูกต้องแบบเนี้ยความคิดฝรั่งเลยอ่ะเอาความคิดกันเดี๋ยวเราเข้ามาใส่ผมเห็นเนาะแต่อีกคนบอกว่าเฮ้ยออกจากบ้านเพื่อเป็นการเซฟตัวเราเองและก็คนรอบข้างให้ใส่ออกจากบ้านเวลาไปเจอผู้คนเยอะๆสองฝ่ายแล้วก็อันนี้ก็เป็นการป้องกันไปถูกต้องอ่ะอย่างพี่เห็นยังไงระหว่างการใส่แมสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเอาฟันธงก่อนเอาฟันธงก่อนเลยใส่กับไม่ใส่อ่ะพี่ใส่หรือไม่ใส่ฟันธงไม่ใส่ฟันธงก่อนคือใส่โอเคงั้นเลือกใส่เหมือนผมแต่ว่าอยู่บ้านปกติผมก็ไม่ใส่นะอยู่บ้านแต่ว่าเวลาเราออกไปเจอผู้คนข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องใส่ป้องกันคือเหตุผลแรกก่อนเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเหตุผลและการทั้ง2ฝั่งเลยในความคิดของเราเหตุผลแรกที่เขาบอกว่าไม่ป่วยไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยสำหรับผมที่เราตามข่าวมันก็คือมันก็เกิดขึ้นจากทางฝั่งยุโรปก่อนว่าเฮ้ยยูไม่ป่วยยูไม่ต้องใส่หน้ากากหน้ากากมีให้คนที่ป่วยใส่เท่านั้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นแพทย์หมอพยาบาลที่ต้องดูแลคนป่วยที่อาจจะต้องให้เขาใส่ไปเจอโรคถูกต้องคนไม่ป่วยไม่ต้องใส่แล้วเป็นไงอิตาลีเอยสเปนเอยอังกฤษฝรั่งเศสชาติในยุโรปชนะเราแล้วครับทางทวีปตอนนี้เขาชนะตัวเลขผู้ติดเชื้อเขาแซงไปเป็นหลักหมื่นตามไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็ตามไม่ทันเราตามเขาไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาบอกไอ้ยูไม่ป่วยยูไม่ต้องใส่นะให้คนป่วยเขาใส่ให้หมอเขาใส่ยูไม่ต้องใส่แต่ผมเสียงว่าผมใส่ว่ะยังยังไงคือเราถ้าถือว่าไปข้างนอกเนี่ยไปในสถานที่มันมีคนการรวมตัวกันเนี่ยคือยังไงมันก็ต้องใส่ไว้ก่อนแต่ว่าไอ้เหตุผลที่ว่าเขาไม่ต้องใส่อาจจะเป็นเพราะว่าคืออย่างน้อยเนี่ยคือคนที่ใส่เนี่ยคือคนที่รู้ตัวเองว่าป่วยจะต้องใส่อยู่แล้วแต่มันมีแต่ไงพี่บางทีคนป่วยมันไม่ใส่ใช่ไหมถูกต้องคือบางทีเขาไม่รู้ตัวว่าเขาป่วยด้วยไงคือโควิดมันมาใหม่อ่ะอย่างเช่นผมบอกเลยอย่างเช่นเคสที่ติดกันเยอะๆในสนามมวยเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าเขาป่วยแล้วคนที่ไปเชียร์มวยก็ไม่รู้ว่ามีคนป่วยอยู่เพราะมันไม่ใส่แมสคือเขาอาจจะคิดว่าถ้าคนเป็นแล้วเขาใส่เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะป้องกันในส่วนของเชื้อโรคไม่ให้มาถึงเราได้คือเขาอาจจะเข้าใจอย่างนั้นใช่แต่หน้ากากปัจจุบันนี้เนี่ยหน้ากากที่มันมีคุณภาพเนี่ยคุณหาได้100% ไหมอ่ะคือเอาง่ายๆถ้าหน้ากากอนามัยแบบนี้ผมจะไม่แตะของพี่นะหน้ากากอนามัยลักษณะแบบที่ได้คุณรังเกียจเหรอฮะผมไม่รังเกียจแต่ว่าเราไม่ควรแตะต้องสิ่งของซึ่งกันและกันอ๋อแหละครับหน้ากากแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อภิโชหน้ากากอนามัยแบบนี้คือปกติมันก็จะมีทั้งสีขาวล้วนสีขาวสีเขียวสีฟ้าแล้วแต่อันนี้บอกตรงอันนี้ผมก็ตลาดนับด้วยนะทุกอย่าง20 บาทได้มา10 อันด้วยงั้นอันนี้มาตรฐานหรือเปล่าไม่รู้มาตรฐานอยู่แล้วไม่มาตรฐานสมมติว่ามันเป็นหน้ากากแบบมาตรฐานแล้วกันหน้ากากอนามัยแบบนี้ที่มีมาตรฐานเนี่ยมันจะต้องมีเรียกว่ามีลวดไว้เน็บจมูกเอาไว้ให้มันแน่ครับแล้วก็จะมีช่องยืดหยุ่นที่คุมปากได้มิดแล้วก็ที่สำคัญคือที่มันแตกต่างคือจะมีสารเคลือบนึกออกปะจะมีสารเคลือบป้องกันอันนี้มีสารเวลาผมพูดจะมีสารเหมือนกันเหม็นๆอย่างเงี้ยอันนี้กินปากพี่กินปากเหรอครับเขาจะมีสารเคลือบกันซึมอ่ะเขาเรียกว่าสารกันซึมอันนี้ผมใช้ชื่อไม่ถูกเอาไปว่ากันมันจะมีสารกันซึมน้ำกันมันออกมาได้เอาไปว่าเวลาเราพูดเนี่ยมันจะไม่กระเด็นออกมาโดนคนอื่นและคนอื่นพูดใส่เรามันก็จะไม่ซึมเข้าหาเราแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหน้ากากผ้าแบบนี้จริงๆแล้วมันจะไม่มีสารกันอะไรไม่ได้มันจะไม่มีสารเคลือบกันซึมอ่ะแต่ก็ใส่หาตัวกรองมาใส่แต่อย่างน้อยมันก็ยังช่วยทุเราได้บ้างสำหรับคนที่หาซื้อหน้ากากแบบมาตรฐานไม่ได้อย่างน้อยตรงนี้อ่ะถึงติดไม่ติดไม่รู้แต่อย่างน้อยกันฝุ่นได้กันละอองได้กันน้ำลายได้บางส่วนก็ยังดีผมมองเลยว่ายังไงก็ต้องใส่อ่ะใส่ไว้ก่อนอันนี้แบบเสียงแตกนะคือรายการบางรายการนะโอ้ยพิธีกรใส่แมสใส่หน้ากากจัดรายการเลย
แต่รายการบางรายการออกพูดเลยว่าปัญญาอ่อนคุยก่อนคุยใส่ทำไมเสียบุคลิกภาพหมดบางรายการพูดอย่างนี้เลยอันนี้เรามายกตัวอย่างแล้วกันว่าพิธีกรท่านใดคือถ้าเป็นแบบว่าประกาศข่าวหรืออะไรพวกนี้ก็จริงๆก็ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าบางทีมันอาจจะต้องพูดให้ชัดๆหน่อยใช่ไหมครับแต่จริงๆการใส่แมสมันก็อันแน่นอนการพูดมันก็จะมีปัญหานิดๆหน่อยๆแต่ถามว่ามันจะฟังรู้เรื่องไหมมันก็ฟังรู้เรื่องเวลาเราพูดเนี่ยก็รู้เรื่องก็รู้เรื่องเราฟังได้ยินไหมแต่บางทีมันอาจจะรำคาญไงก็ได้ยินแต่ว่าชัดมันฟังรู้เรื่องแต่คือในพื้นที่เสียงผมมองว่ามันก็ยังดีอ่ะง่ายๆการถ่ายทำรายการบางรายการเนี่ยทีมงานกี่คนคือถ้าอย่างความคิดผมนะถ้าในสตูดิโอที่สำหรับว่าอ่านข่าวผู้ประกาศอะไรตรงนั้นผมอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีใครมีแค่ทีมงานช่างภาพทุกคนก็ใส่ไปคนที่ไม่เกี่ยวผู้ประกาศแต่ว่าถ้าเป็นสตูดิโอที่ถ่ายทำรายการต่างๆที่มันจะต้องมีพวกทีมเชียร์เชิญพวกนั้นอ่ะก็ควรเหมือนกันก็ปัจจุบันเขาก็เลยงดเลิกการถ่ายทำรายการต่างๆบ้างแล้วไงแต่ผมก็มองเห็นด้วยว่าก็ไม่แปลกถ้าเกิดว่าพิธีกรจะใส่หน้ากากจัดรายการก็ไม่ได้แปลกในช่วงนี้โดยเฉพาะรายการสดเพราะว่าปัจจุบันมันบอกเลยว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่เป็นเพราะฉะนั้นเซฟได้ก็เซฟละกันแต่ว่าผมมองว่าถ้าอยู่บ้านก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าออกไปในที่ชุมชนก็ใส่เถอะไม่งั้นเราก็จะเหมือนกับยุโรปหรือถ้าอยากใส่ก็ได้อยู่บ้านก็แล้วแต่ละกันก็แล้วแต่ความสะดวกถ้าเกิดว่าคุณใส่แล้วคุณทนกลิ่นของตัวเองไหวแต่คือถ้าออกมาข้างนอกเนี่ย เป็นผมเนี่ยผมก็จะเลือกว่าจะใส่ครับผมนะไอ้คำว่าที่เขาว่าไม่จำเป็นต้องใส่เนี่ยคือเขาหมายถึงข้างนอกหรือว่าแค่ในการถ่ายทำรายการอย่างเดียวไอ้ที่เขาพูดมาบางคนพูดชัดเจนเลยว่าไปไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ป่วยไม่ต้องใส่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าคือเชื่อไม่เชื่อผมรู้นะอันตรายว่ะแต่ผมป้องกันตัวเองไว้ก่อนคือบอกเลยว่าตรรกะความคิดอย่างเงี้ยคุณแย่มากคุณไม่รับผิดชอบต่อสังคมถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนที่ติดขึ้นมาแล้วคุณก็ไม่รู้ตัวแล้วคุณไปในที่ชุมชนแล้วคุณไม่ใส่เนี่ยแม่งคุณเป็นฆาตกรเลยนะเว้ยใช่เพราะอย่าลืมนะเพราะว่าไอ้โควิดเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ทันได้มีไข้ก่อนหรอกบางทีคนเป็นปุ๊บมันยังไม่มีไข้ทันทีนั่นไงไอ้คนมีไข้เนี่ยอาจจะป่วยธรรมดาอาจจะไม่ใช่โควิดก็ได้ก็ถูกไงใช่ไหมคนที่เขาป่วยธรรมดาเขาต้องไปโดนกักตัวเขาต้องไปรักษาซึ่งไม่ใช่โควิดก็มีเยอะแยะถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราป้องกันตัวเราเองดีกว่าใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่เราก็อยากจะให้ทุกคนป้องกันตัวเองเซฟตัวเองเอาไว้ถูกต้องครับใช่ไหมวันนี้ผมก็ความคิดผมคืออยู่บ้านไม่ใส่ก็ได้แต่ออกนอกบ้านขอร้องเถิดช่วยกันใส่หน่อยเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นและก็ตัวเองเพราะฉะนั้นผมไม่ได้อยู่บ้านผมใส่ก่อนนี่บ้านผมอ๋อนี่บ้านผมโอเคผมใส่ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่หาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ผมว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันมันอาจจะเป็นหน้ากากผ้าขายแทนใน Facebook มีเยอะแยะมากเลยครับผมเอาจริงนะใน Facebook ผมเห็นขายเยอะแยะเลยก็นั่นไงแล้วมาบอกออกว่าซื้อไม่ได้ในมาร์เก็ตรัฐบาลหาไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้ไปว่ากระทบนะแต่หมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้ว่าเนาะแสดงว่ารัฐบาลไม่ได้เข้า Facebook กันใช่ไหมครับผมอ๋อในมาร์เก็ตเพลสเนี่ยได้รัฐบาลต้องไปสวดมนต์ฮะสวดมนต์อยู่อ๋อก็ต้องสวดมนต์ใช่มั้ยใช่โอ้ตายแล้วอันนี้มนต์เดี๋ยวใครรู้จักหลวงพ่อฝากซื้อหน้ากากอันนึงอยากได้หน้ากากมากเลยชอบอ่ะก็เน้นย้ำแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วหน้ากากอนามัยมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดหาซื้อไม่ได้ตอนนี้คือผมหาซื้อแบบนี้หายากแล้วผมก็ใช้หน้ากากผ้าแทนแล้วก็หาทุเราได้หน้ากากผ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันไอ้นี่หน่อยก็กระดาษทิชชู่เนี่ยเอามาพับสัก2ชั้น3ชั้นประมาณแล้วก็จะหายใจเอากระดาษทิชชู่เข้าไปในปอดก็สะดวกดีเอ้ยกระดาษทิชชู่เอาที่มันดีๆหน่อยสิที่มันนี่มันมีฟองน้ำกรองมันจะมีประเภทฟองน้ำก็มีอันนี้หายใจสะดวกหรือไม่ก็ยกทรงไงนะมันจะมีไอ้แบบที่มันมีฟองน้ำยัดอ่ะก็เอามาใส่เนี่ยไซส์ใส่ได้เลยอ่ะไอ้รองซับยกทรงอันนี้ประมาณครับเลยนะครับเลยอันนี้น่าจะเป็น B น่าจะเป็น B ได้อยู่เชี่ยวชาญประมาณนี้ถ้าบิน B แต่ถ้า C ก็จะประมาณนี้ถ้า D ก็ต้องอย่างนี้ครับเชี่ยวชาญเลยโอ้ผมไม่ได้หรอกครับผมก็ได้แค่แบบว่าสายตาแต่ใครจะไปลงปฏิบัติจริงเหมือนคุณแล้วครับผมโอ้ยสาบานสาบานแหมทุกเชื้อชาติกันเลยคุณนี่อย่าไปพูดเรื่องหมดเลยอย่าไปพูดโอ้ยยังไม่ครบเสน่ห์คุณแรงนะเนี่ยทุกชาติทุกศาสนาคุณเข้มมนต์โดนนี่ต้องบอกสุดยอดฮะเสน่ห์แรงมากยังไม่ครบศาสนาพี่ยังเหลืออะไรฮะอย่าไปพูดอะไรแหมถ้าซานตาคลอสมีจริงนี่คุณคงจะเล่นซานตาคลอสตัวเมียซานตาคลอสผู้หญิงขอร้องแล้วกันพี่อย่าพูดถึงมันเลยโอเคอ่ะสรุปง่ายๆพี่ใส่ไม่ใส่ใส่สิผมก็ใส่ครับผมเพราะฉะนั้นคุณใส่ไม่ใส่แล้วแต่ดุลยพินิจแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเป็นฆาตกรฆ่าคนอื่นโดยไม่ตั้งใจใส่เถอะขอร้องนะจ๊ะจะได้เป็นการเซฟทั้งตัวเองแล้วก็เซฟสังคมด้วยครับผมเอาล่ะหมดเวลาแล้วจ้ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วกระดิ่งกิ๊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 งกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวกระดิ่งก็ขึ้นอีกแล้วฮะขนาดผมพี่ยังมีอารมณ์เหรอพี่เอาไม่ได้หรอกครับบ้าแล้วขอให้ไม่มีหางแล้วครับผม
โอ้ยตายผมพูดเล่นอ่ะไปดีกว่าหมดเวลาแล้วครับบายสวัสดีครับผม